กับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะริมชายทะเลกับร้านหาดทรายในหลักบางแสนค่ะสถานที่ที่เราจะให้น้องๆมาประลองฝีมือกันนะคะระหว่างน้องๆทีมสีเขียวและน้องทีมสีเหลืองซึ่งวันนี้จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าค่ะผมชื่อเด็กหญิงตัวพิเศษน้องกันอยู่ชั้นป.หนึ่งครับก็ชื่อสีสีอาหารที่จะทำผัดคะน้าน้ำมันหอยชื่อเด็กชายธนพลสิริลักษณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีป.1ครับชื่อเด็กชื่อเล่นชื่อพาดินวันนี้จะมาทำคะน้าผัดน้ำมันหอยประจำจุดที่จะลงมือแข่งขันกันแล้วเรียบร้อยค่ะฝั่งสีเหลืองนะคะน้องชายของเราน้องอลาดินนะคะวันนี้อยู่กับพี่เลี้ยงของเราก็คือพี่หยินค่ะจะน้องทีมสีเขียวนะคะน้องซีซีคนสวยค่ะอยู่กับพี่โบนะคะที่จะมาเป็นผู้ช่วยของน้องซีซีในวันนี้นั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะเมนูคณะผัดน้ำมันหอยในวันนี้เนี่ยจะทำให้น้องๆแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีทั้งวิตามินแล้วก็ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับส่วนผสมทั้งหมดนะคะของเมนูในวันนี้กันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราจะมาลงมือแข่งขันประชันฝีมือกันในวันนี้ระหว่างเชฟตัวน้อยของเราทีมสีเหลืองและก็ทีมสีเขียวนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา038-284-485 Reading is the key to a prosperous future. ร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในบางแสนพักผ่อนกับมื้อพิเศษบนชายหาดส่วนตัวหลากหลายเมนูอร่อยที่รอให้คุณพิสูจน์หาดทรายรีแลกซ์บางแสนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงทางขึ้นเขาสามมุกสำรองที่นั่งโทร086-300-7575และ081-356-9192
ไปเยอะไหมลูก2ช้อน2ช้อนนะคะโอเคแล้วต่อไปใส่อะไรอีกคะน้ำปลาตอนนี้ของเราก็ปรุงรสชาติเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ใส่เครื่องปรุงไปหมดแล้วใช่ไหมมีน้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็น้ำปลาใช่ไหมคะแล้วต่อไปทำอะไรคะใส่ผักเลยโอเคใส่เลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะสำหรับการใส่น้ำมันหอยนั่นเองถึงจะครบเซตนะคะเสร็จสมบูรณ์เป็นผัดคะน้าน้ำมันหอยค่ะใส่เลยค่ะซีซีอันนี้ท่าทางรสชาติจะออกมานุ่มนวลนะเพราะว่าน้องใส่ทีละนิดทีละนิดหมดเลยแสดงว่าไม่ค่อยชอบทานอาหารรสจัดเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าจะถูกปากคณะกรรมการของเราหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันค่ะคนเลยค่ะเดี๋ยวไหม้นะคะเร็วเข้าให้เข้ากันรู้สึกว่าตอนนี้ผักกับหมูจะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปิดเตาได้แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ทีมเลยทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองด้วยนะคะเอาละค่ะคราวนี้ถึงวินาทีระทึกใจแล้วนะคะเพราะว่าเรากำลังจะออกไปหาคณะกรรมการที่จะมาตัดสินนะคะว่ารสชาติของผัดคะน้าน้ำมันหอยตรงนี้เนี่ยระหว่างทีมสีเขียวหรือว่าทีมสีเหลืองใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Cook Little Gang กันแน่นะคะเอาเป็นว่าตามนี้ออกไปด้านนอกเลยค่ะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. ร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในบางแสนพักผ่อนกับมื้อพิเศษบนชายหาดส่วนตัวหลากหลายเมนูอร่อยที่รอให้คุณพิสูจน์หาดทรายรีแลกซ์บางแสนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงทางขึ้นเขาสามมุกสำรองที่นั่งโทร086-300-7575และ081-356-9192สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนกันละกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello studentsToday, we're learning the ingredients for Chinese broccoli with pork. Tenderloin pork, tenderloin pork, tenderloin pork, chili, 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 garlic, 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 oyster sauce, oyster sauce.Oyster sauce. Goodbye for now, children. I really hope you enjoy your food. Bye bye. เอาละค่ะตอนนี้นะคะนิ้งก็ออกมาค้นหาคณะกรรมการของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยืนอยู่แถวๆบริเวณอ่างศิลานะคะเจอกับกรรมการคนสวยคนแรกเลยนะคะคุณเจมค่ะพร้อมจะชิมหรือยังพร้อมแล้วชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะ
อันนี้ผมให้4คะแนน4นะคะสีเขียว5และสีเหลือง4ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคณะกรรมการคนสุดท้ายของเรานะคะก็พร้อมจะตัดสินแล้วเจ๊ไก่ลงมือชิมเลยนะคะสีเหลืองได้เท่าไหร่คะสีเหลือง5ค่ะ5และสีเขียวล่ะคะสีเขียว3ค่ะสีเขียวได้3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลคะแนนก็เป็นมติเอกฉันท์แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปประกาศพร้อมกันที่ร้านหาดทรายรีแลกซ์เลยค่ะเอาล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็กลับมาเรียบร้อยแล้วที่ร้านหาดทรายรีแลกซ์นะคะพร้อมกับผลคะแนนในมือด้วยเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าฝีมือการทำอาหารของน้องพี่ดีนะคะทีมสีเขียวรับไปเลยค่ะคะแนนจากเหล่าคณะกรรมการของเรา12คะแนนค่ะเก่งมากนะคะส่วนผู้ชายตาหวานคนนี้นะคะน้องอลาดินค่ะทีมสีเหลืองนะคะรับคะแนนไปเลย13คะแนนค่ะโอ้โหเรียกได้ว่านอกจากตาหวานแล้วยังทำอาหารอร่อยด้วยนะคะก็ถือว่าน้องอลาดินนะคะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ของ Little Book Little Gang กับเมนูที่ชื่อว่าคณะผัดมันหอยนะคะรับประกาศนียบัตรจาก Little Book ไปก่อนเลยค่ะเอาวางจานก่อนเลยนะคะพร้อมกับ Voucher นะคะจากหาดทรายรีแลกซ์อีก600บาทค่ะรองแชมป์ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเราก็มีมาให้เหมือนกันเป็นประกาศนียบัตรค่ะแล้วก็กิฟต์วอเชอร์อีก300บาทจากร้านหาดทรายรีแลกซ์ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผ่านไปแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำกันได้ง่ายๆแล้วก็น้องๆทางบ้านก็สามารถที่จะทำตามกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่ให้เรามาร่วมกันแข่งขันประลองฝีมือในเรื่องของการทำอาหารกับร้านหาดทรายรีแลกซ์บางแสนนะคะทางขึ้นเขาสามมุกค่ะบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกแบบนี้นะคะแวะมากินกันได้ค่ะรวมไปถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ด้วยนะคะถนนวิทยาสัจจาค่ะใครอยากจะให้ลูกหลานของคุณนะคะพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาแล้วก็ไปเจอกันได้ที่ I Can Read นะคะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วเต้นเต้นแก๊งไปก่อนสวัสดีค่ะเชื่อมหรือเปล่าคะเนี่ยผัดชนะเชื่อมอ